ันนี้เรามีโรตีทอดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่และน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทส่วนผสมของไข่ไก่และน้ำลงในอ่างตีส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่น้ำมันพืชเทลงในส่วนผสมแป้งโรตีเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งเป็นก้อนละ50กรัมพักแป้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนำแป้งที่พักไว้มากดให้แบนจากนั้นตีแป้งให้เป็นแผ่นบางรวบให้เป็นเส้นและม้วนเป็นทรงก้นหอยกดให้แบนอีกครั้งใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางแป้งโรตีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีทอดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ